วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมได้เพิ่มเอ็กเซนซิลี่ในการทำคลิปมาอีก2ชิ้นนะเพื่อคุณภาพของช่องแล้วก็คลิปวิดีโอที่ดีขึ้นนะครับผมก็เลยลงทุนซื้อมาอีกจาก Lazada มาแกะให้ดูนะฮะเป็นไมค์ไวเลสสำหรับเอาไว้สัมภาษณ์หรือว่าบางทีอาจจะไปเจอรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สวยๆนะครับก็จะได้ไปสัมภาษณ์จะได้เสียงที่ชัดเจนขึ้นนี่เป็นเอ็กเซนซิลี่ที่ผมซื้อเพิ่มขึ้นมาสำหรับท่านผู้ชมนะครับช่องดีดีทีชาแนลแล้วก็จะมาเป็นตัวอย่างให้กับยูทูบเบอร์หรือคนที่ทำเกี่ยวกับไลฟ์สดขายของนะครับที่ต้องการมาไลฟ์สดนะฮะเสียงจะได้เสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับประกอบการตัดสินใจแล้วกันคือผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไหมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่น Boya WFM 12นะครับคือตอนนี้ผมอัดจากไมค์สายนะครับ Boya WM1 นะฮะตัวนี้ที่ผมสั่งมาแต่คันนี้มันเอาสำหรับเหมาะสำหรับที่จะถ่ายในสตูดิโอมากกว่านะครับก็เลยผมก็เลยสั่งตัวนี้มาเพื่อเอาไว้เผื่อไปเจอได้สัมภาษณ์รีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้ไม่มีสายพลุงพลังนะครับตอนนี้ผมอัดด้วย Boya BYWM1 นะครับตัวนี้เป็นไม้สายของโบย่าเหมือนกันแต่คราวนี้นี่ที่ผมสั่งมาใหม่นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสำหรับจับมือถือนะครับแล้วก็ตรงข้างบนคือเป็นเอ็กเซนซิลี่ที่เราจะใส่ไฟก็ได้ใส่ตัวไม้ตัวที่เราจะสั่งมานี้นะครับอีกหนึ่งตัวก็มันก็จะเราจะใส่ไม้ข้างบนได้เพราะว่ามันจะต้องมีตัวส่งสัญญาณหนึ่งตัวนะครับหรือตัวนี้มีแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวผมทดลองใช้ก่อนนะฮะคือปกติหลายร้านนะครับเขาขายกันอยู่ที่ 3,290 บาทนะครับใน Lazada แต่ว่ามีร้านนี้นะครับอยู่ที่ 2,290 บาทมั้งประมาณนี้นะครับถูกกว่าเยอะถูกกว่าเกือบพันนะครับแล้วก็นี่รู้สึกว่าจะเป็นโค้ดรับประกันของเขานะฮะโอเคมาแกะดูกันโอเคครับ3อย่างที่ผมสั่งมาร่วมกันก็มีตัวนี้นะฮะแล้วก็มีหางหนูที่เขาเรียกหางหนูหรือว่าสายแปลง TRS เป็น TRRS นะครับหรือพูดง่ายๆว่าจาก3ขีดนี้จาก3ขีดมาเป็น2ขีดของพอร์ตหูฟังมือถือนะครับหรือกล้องออกมาเป็นพอร์ต TRS หรือพอร์ต2ขีดที่เสียบเข้าต่อจากตัวนี้อย่างเช่นต่อเข้าไมค์ตัวนี้นะครับก็เป็นกล่องมาให้ก็โอเคนะครับดูเหมือนจะพกง่ายหลายร้านรีวิวไปแล้วอันนี้ผมรีวิวเอาแบบผมคิดว่ามีหลายคนที่แบบว่าคิดเหมือนผมมาคือว่าจะเสี่ยงซื้อดีไหมอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะครับคือเขาโฆษณาบอกใช้ทดแทนตัว WM4 นะครับ BYWM4 ซึ่งสามารถต่อเข้ากับมือถือได้เลยหรือกล้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหางหนูแปลงนะครับเพราะว่ามันเป็นแต่ว่ามันไม่มีเสามันไม่มีเสาสัญญาณแล้วก็ช่องตัวนี้มันไม่มีแล้วก็มันไม่มีหน้าปัดตัวนี้บอกช่องสัญญาณนะครับตัวนี้จะแพงกว่าหน่อยน่าจะดีกว่านะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้แพงกว่าหน่อยผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่อันนี้ผมเอาถือว่ามาทำคลิปทดลองให้ดูนะครับนี่คือสายที่ต่อกล้องต่ออะไรนะครับแถมมาให้นะครับนี่เป็นไมค์ที่แถมมาโอ้มีสายแปลงมาให้เรียบร้อยครับจริงๆเราไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยผมไปด่วนซื้อนะครับใครต้องการขายต่อนี่เขามีสายแปลงมาให้พร้อมแล้วก็มีเสานะครับโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อถ่านก่อนสอง A 2ก้อน 2A 4ก้อนเสียถ่าน 2A 4ก้อนนะครับ1 2 3 4โอเคเดี๋ยวมาประกอบก่อนเสาส่งสัญญาณรุ่นนี้ดีครับสามารถต่อไมค์ได้2ตัวคือเรียกพิธีกร1คนแล้วก็หาสัมภาษณ์1คนเงี้ยครับโอเค
มชอบตรงที่เนี่ยฮะตรงเนี้ยมันจะมีตัวล็อกสายนะครับถ้าเป็นตัว WM4 จะไม่มีตัวล็อกสายตรงนี้นะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละนะครับตัวส่งก็คือ Wireless Receiver นะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งประธานสมิเซอร์นี่จะเป็นตัวรับทางสมิเซอร์จะเป็นตัวรับนะครับโอเคได้ตัวนี้ละไมค์ประกอบเนี่ยผมไปเสี่ยงเงินซื้อตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่มีครับนี่เขาแถมมาให้นี่คือเขาเรียกสาย TRS แปลงเป็น TRRS นะครับ TRS คือ3ขีดแบบนี้ TRS คือ2ขีดแบบนี้สำหรับต่อเข้ากับโทรศัพท์นะครับต่อกับพอร์ตหูฟังหรือว่ากล้องที่มีรูเสียบไมค์แยกนะครับโอเคเราก็มาใส่ทานเลยอันนี้ผมมาเทสนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนหลายคนรอการตัดสินใจในการซื้อแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้กับโทรศัพท์มือถือได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้กับโทรศัพท์มือถือได้หรือเปล่านะ UYWFM12 นะฮะโอเคอันนี้ผมมาเสี่ยงเลยแล้วได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือนี่เห็นไหมโอ้ยแต่ดีอ่ะเขาจะมีภาพว่าให้ต่อกับโทรศัพท์มือถือเลยฝั่งนี้เขาจะติดอันนี้ไว้เลยบอกว่าเสียบกับมือถือหรือกล้องนะครับส่วนอันนี้เสียบกับไมโครโฟนบ้าเจ๋งๆๆผมไม่น่าไปพลาดซื้อเลยนี่ตั้ง300กว่าบาทโอเคก็ออตัวนี้ก่อนตายเอาอันนี้ขาสำหรับหนีบกับเผื่อแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ชอบที่ไลฟ์สดหรืออะไรยังไม่มั่นใจคือผมก็จะได้ลองให้ดูเลยถ้าโอเคมันโอเคก็ไปตามดูได้นะครับแล้วถ้ามันโอเคเดี๋ยวผมจะลงร้านใน Lazada ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะลงให้แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็คือนี่เขามีมาให้2ตัวอันนี้2กับ2อ๋ออันนี้คือในระบบที่มันเป็นหูฟังกับหูฟังเลยTRS ทั้ง2ด้านนะครับโอเคอุปกรณ์ให้ถือว่ามาให้ครบมาเลยแล้วก็หางหนูไม่ใช้ละคือเขาแถมมาแล้วหางหนูตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้แล้วโอเคมาเทสกันอ๋อเดี๋ยวเลือกใส่ขาตัวนี้ก่อนอยู่อันนี้ครับโอเค ขออภัยครับไม่ค่อยสบายเดี๋ยวตัวนี้ผมจะต่อเข้ากับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสเลยดีกว่าเปิดแล้วนะครับปั๊บเมื่อวานนี้นะครับผมตอนที่ผมใส่ถ่านซื้อถ่านมาใส่เป็นของตามร้านของชำทั่วไปนะครับแล้วผมมาใส่ผมคิดว่าเครื่องไม่ดีนะฮะแล้วคราวนี้ผมก็เลยไปลองซื้อถ่านอัลคาไลน์มาใส่นี่ฮะสาเหตุหนึ่งบางทีเราก็ด่วนไปโทษร้านว่าส่งของไม่ดีให้นะครับจริงๆแล้วแบตไอ้ถ่านไฟฉายที่เราไปซื้อตามร้านของชำทั่วไปบางทีเขาเก็บไว้นานนะครับไฟมันหมดวันนี้ผมก็เลยไปลองซื้ออัลคาไลน์มาใส่มันก็ใช้ได้แล้วครับนะครับดูตัวส่งโอเคนี่ฮะก็ใช้ได้ปกติอันนี้ channel 1 นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไปที่งานหรือว่าที่เขาใช้เยอะๆแล้ว channel มันตรงกันเราสามารถปรับ channel เป็น channel ที่ไม่ชนกับคนอื่นได้นะครับนี่ฮะเป็นตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่เครื่องนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเป็นที่ถ่านร้านเขาเก็บไว้นานไฟมันไม่มีครับอันนี้ใช้ได้มีบอกระดับแบตเตอรี่ด้วยมีบอก channel นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันฮะอันนี้ผมก็จะประกอบนะครับก็ตัวนี้เห็นไหมฮะผมซื้อตัวนี้มาที่เป็นขาตัวนี้ผมก็ซื้อแยกมานะครับอันนี้ผมทำคลิปลงไปละไปดูคลิปเก่าๆได้ครับอันนี้เราก็ใส่ตัวนี้ไปเลยนี่ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ประกอบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือจับตอนนี้ผมยังไม่ได้เทสนะครับนี่ประกอบให้ดูก่อนโอเคนี่คือใช้ไมค์จากไมค์ของโทรศัพท์นะฮะยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมจะต่อ
ตัวรับนะครับก็เปิดออนนะฮะนี่เปิดออนแล้วตอนนี้ผมจะเสียบแล้วนะครับเสียบสายเขาโอเคตอนนี้เสียบเรียบร้อยนะเทสตอนนี้ต่อครบระบบแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไกลแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เสียบหรือเสียบข้างหลังนะครับโอเคเทสเซตตอนนี้เดี๋ยวนับ9ดีกว่า9ละเมตรประมาณ9ละเมตรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1416 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 8 39 40นะครับประมาณเกือบ40นะฮะระยะที่ผมเดินเดี๋ยวก็จะกลับไปเปิดไปฟังนะครับว่าเสียงมันได้ระยะไหนได้ไกลไหมเป็นการเทสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไว้ทำการสัมภาษณ์หรือการไลฟ์สดขายของเป็นตัวอย่างนะครับ WFM 12นะครับของโบย่าตัวนี้ก็ต้องใช้หางหนูแล้วก็ใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้นะครับโอเคครับก็ทำคลิปเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนที่หรือใครๆที่กำลังเล็งไมค์ไวเลสเอาไว้ไลฟ์สดขายของโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าทำชาแนลนะฮะที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับตอนแรกผมเล็ง WM4 ไว้นะครับก็คือเป็นตัวเล็กที่ไม่มีเสาแล้วก็มันสามารถต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนได้เลยโดยไม่ต้องผ่านหางหนูนะครับแต่ว่าระยะมันอาจจะได้น้อยกว่าหรือว่ามันไม่มีเสาแล้วก็ไม่มีตัวล็อกสายนะครับผมก็เลยมาเล็งที่ตัว WFM 12ซึ่งเขาเขียนว่ามันใช้ทดแทน WM 4ได้แล้วก็มันมีชาแนลให้เลือกนะครับแล้วก็มีบอกระดับแบตเตอรี่ให้ด้วยผมก็เลยเลือกตัวนี้แต่ว่าตอนแรกผมยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันใช้กับสมาร์ทโฟนได้ไหมเพราะว่ามันใช้กับกล้องมิเรเลสหรือว่าเป็นกล้องใหญ่นะครับแต่ว่าผมก็ลองวัดดูแล้วผมก็ไปซื้อหางหนูมาเผื่อไว้อันนึงแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ต้องซื้อเขามีแถมมาในแพ็กเกจเลยเป็นสาย TRS แปลงเป็น TRS นะครับเขาแถมให้เลยสามารถต่อครับเข้ากับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ขอไปก่อนนะฮะก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังเล็งตัวนี้อยู่นะครับที่ว่าเอาไว้ไลฟ์สดขายของเอาไว้ใช้งานนะฮะก็ผมยืนยันรับประกันว่าตัวนี้ใช้กับสมาร์ทโฟนได้และเขาแถมหางหนูมาให้พร้อมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแนะนำร้านค้านะครับใน Lazada ร้านที่ผมสั่งมานะครับร้านนี้ฮะได้ราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นเขาคือราคาประมาณ 3,290 บาทแต่ร้านนี้ผมสั่งมาในราคา 2,490 บาทนะฮะแล้วก็ของใช้ได้จริงๆคือใช้ได้จริงฮะตอนแรกผมก็คิดว่ามันใช้ไม่ได้เหมือนแบบว่าได้ของถูกมาแล้วไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือฐานที่ผมไปซื้อตามร้านชำทั่วไปแบตเตอรี่ไฟมันไม่มีแล้วผมก็เลยไปซื้ออะคาไลมาใส่มันก็ใช้ได้โอเคครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยรบกวนดูโฆษณาสัก5วิหรือไม่ก็กดไลค์เพื่อให้ได้ยอดวิวนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ